เรื่องทุกข์แห่งกรรมจะต้องตอกย้ำจำในใจละชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตลำตายจะได้ไปสู่สวรรค์ช่วงเคสสตดี้จ้ะครับลูกผู้ชายไม่มีโอกาสได้สมบัติมันเป็นเรื่องที่น่าศึกษานี่มาไกลทีเดียวลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเกิดที่จังหวัดนครพนมในครอบครัวชาวนาเจ้าค่ะกระดูกสันหลังของโลกมีพี่น้อง8คนตัวลูกเป็นคนที่หนึ่งลูกมีชีวิตที่ลำบากมาตั้งแต่เด็กๆสมัยนั้นไม่มีนาฬิกาใช้การฟังเสียงไก่แทนเอ๊ะเขาท่าเนาะเพราะไก่ขันครั้งแรกก็แปลว่าต้องให้ลูกไปตำข้าวครั้งที่สองก็ไปทำนาเอ๊ะมีงี้เหมือนกันนะอย่างเงี้ยนั่งเห็นลูกมะพร้าวไงลูกนึกว่าชีวิตเกิดมามีแค่นี้เองคือทำไร่ทำนาก็มานั่งคิดเหมือนกันนะผมไม่เห็นอย่างนั้นหรือโตแล้วก็แต่งงานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแล้วก็ตายเดี๋ยวก็นี้ตายเดี๋ยวก็นั้นตายมีอะไรดีกว่านี้หรือลูกนึกไปนึกมาลูกจึงอยากบวชเขาท่านเพราะนั้นใครนี่ไม่อยากบวชให้ไปเป็นอย่างนี้ก่อนจะได้นึกออกเราอยากพบความสุขอย่างแม่ชีที่เคยได้ดูในหนังท่านจะนั่งนิ่งสงบอย่างมีความสุขแต่ลูกไม่รู้หนทางว่าทำอย่างไรจะให้มีความสุขที่แท้จริงได้แปลว่าทุกคนปรารถนาความสุขที่แท้จริงแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรจนกระทั่งได้มารู้จักวัดพระธรรมกายชีวิตของลูกก็ได้พบหนทางการดำเนินชีวิตที่มีความสุขเดี๋ยวนี้ลูกมีกำลังใจสร้างบารมีอย่างไม่รู้เบื่อหน่ายและอยากจะรู้ความเป็นไปของคนในครอบครัวของลูกและตัวลูกเองจึงรีบส่งเคสสตัดดี้มาเลยเนี่ยพ่อของลูกเคยบวชเป็นพระอยู่ 4-5 พรรษาแต่ภายหลังลาสิกขาออกมาเพราะสอบนักธรรมไม่ผ่านก็ไปสอบบาลีแทนที่เจ้าคงจะอายกลัวคนจะรู้ว่าสอบตกหรือเป็นเพราะเหตุใดลูกก็สุดจะคาดเดาได้แต่ว่ามาศึกออกมาแล้วพ่อก็ได้รับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านมาเป็นผู้ใหญ่ทีเดียวแหละพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านที่คนนับถือมากเพราะพ่อเป็นคนใจดีซื่อสัตย์และชอบช่วยเหลือคนศึกได้ไม่นานพ่อก็ได้มารู้จักกับแม่แรกแม่ก็ไม่ชอบพ่อเลยอู้ยังกันในหนังอะเนาะยังกันในละครเลยเพราะแม่ก็มีแฟนอยู่แล้วเหมือนละครทีวีเลยอีกทั้งตอนนั้นแม่ก็อายุได้เพียง16ปีแต่พ่อเหรอจะยอมแพ้ไม่ละความพยายามโดยศักดิ์ศรีของผู้ใหญ่บ้านใช่เปล่าเนี่ยและความรักที่พ่อมีแก่แม่พ่อจึงไม่พูดพร่ำทั้งเพลงยกขันหมากไปสู่ขอแม่ทางการทันทีแม่จึงต้องยอมแต่งเราผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเห็นดีเห็นงามด้วยผู้ใหญ่ทั้งสามเลยแหละทั้งสองฝ่ายและผู้ใหญ่บ้านด้วยพอแต่งงานกันแล้วพ่อก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านแม่เลยซึ่งพ่อก็ไม่ได้มีสมบัติอะไรติดตัวมาเลยเพราะในหมู่บ้านนั้นมีธรรมเนียมว่าจะไม่ยกสมบัติให้กับลูกผู้ชายต้องให้ลูกผู้ชายไปหาทรัพย์เอาเองเพื่อศักดิ์ศรีไงแต่ในความที่พ่อเป็นคนขยันและอดออมจึงหารายได้เพราะที่จะมีเงินเก็บแล้วก็นำไปซื้อที่ดินเพื่อทำนาได้แต่ที่ดินสมัยนั้นมีแต่ป่ารกมากลูกจำได้ว่าเมื่อตอนอายุที่3ขวบพ่อเอาลูกขี่คอไปถางป่าทุกวันแต่พอตัวลูกอายุได้4ขวบพ่อแม่ทะเลาะกันเพราะความยากจนแล้วก็แยกกันอยู่ตอนเย็นลูกก็ไปนอนกับพ่อตอนเช้าก็ไปหาแม่เพราะบ้านอยู่ไม่ไกลกันแม่สงสารลูกจึงกลับไปอยู่กับพ่อตามเดิม
ทำให้คุณตาโกรธแม่มากที่กลับไปคืนดีกับพ่อตาเลยไม่ให้มรดกแม่สักอย่างทั้งที่ตามีลูกสาวเพียงคนเดียวคือแม่และตาก็รักแม่มากพ่อและแม่จึงไม่ได้มรดกทั้งสองฝ่ายไม่ได้ทั้งฝ่ายปู่ย่าและฝ่ายตายายเลยนี่มหาทุกขตะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นมหาทุกขตาผู้ใจบุญหรือเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญในปีหนึ่งพศ1617ขณะที่ลูกอายุได้20กว่าปีตอนนั้นเป็นยุคที่ลัทธิเปลี่ยนแปลงการปกครองกำลังรุ่งเรืองในป่าที่ครอบครองลูกอาศัยอยู่นั้นที่นครพนมมีผู้ที่ต้องการเปลี่ยนการปกครองอาศัยอยู่มากมายครอบครัวของลูกก็ได้สมัครใจเป็นฝ่ายนั้นด้วยยกเว้นน้องสาวคนที่สองวันหนึ่งทางทหารกำบ้านเมืองวิ่งหลายฝ่ายเปลี่ยนการปกครองจากในป่าลงมาในนาขณะนั้นพวกเรากำลังนั่งกินข้าวกันอยู่ฝ่ายที่ถูกไล่วิ่งตรงมาที่ลูกแล้วบอกว่าผมโดนยิงที่ขาไปไม่ได้แล้วลูกก็คิดจะเข้าไปประคองเขาด้วยความสงสารแต่พอเห็นพ่อล้มลงลูกนึกว่าพ่อโดนปืน จึงเปลี่ยนใจทิ้งคนถูกยิงวิ่งไปประคองพ่อขึ้นมาในมือพ่อหิ้วปิ่นโตกับกระแป๋งที่ใช้ใส่น้ำมาด้วยปิ่นโตกับกระแป๋งโดนลูกปืนยิงพลุนไปเลยเจ้าค่ะเสียงปืนสนั่นหวั่นไหวจะลูกนึกว่าเราตายกันหมดทั้งครอบครัวแล้วเสียงน้องร้องไห้วิ่งตามหลังมาแต่ไม่มีใครเป็นอะไรเลยแม้แต่ควายของลูกก็ไม่เป็นไรแต่ควายเพื่อนบ้านโดนยิงบาดเจ็บพ่อบอกว่าเทวดารักษาเราเราจึงไม่เป็นอะไรจบข่าวโอ้โหก็ถามจบข่าวเลยเนี่ยแต่แล้ววันหนึ่งแม้ว่าครอบครัวเราจะอยู่ฝ่ายเดียวกับฝ่ายที่ต้องการเปลี่ยนการปกครองแต่เขาก็เกิดความระแวงขึ้นมาจึงคิดว่าจะฆ่าเราทั้งครอบครัวเพราะเขาคิดว่าเราเอาทหารฝ่ายบ้านเมืองไปล้อมเขาพอดีพวกเรารู้ก่อนพ่อจึงรีบเหมารถพาลูกๆหนีออกจากหมู่บ้านไปอาศัยอยู่กับเพื่อนของพ่อที่จังหวัดกำแพงเพชรเหลือแต่น้องสาวคนที่สองที่แต่งงานแล้วไม่ได้ไปด้วยเพราะเขาอยู่ฝ่ายบ้านเมืองขณะอยู่ที่กำแพงเพชรพ่อก็ได้ไปเช่าที่นาของชาวบ้านเอาไว้ปลูกข้าวปลูกผักเอาไว้เลี้ยงครอบครัวเรื่อยมาวันหนึ่งแม่ปวดท้องมากบอกให้ลูกๆผลัดกันเหยียบเท่าไรก็ไม่หายพ่อจึงได้พาแม่ไปส่งโรงพยาบาลอยู่ได้มีกี่วันแม่ก็เสียชีวิตเดี๋ยวที่หมอเองก็ไปทราบสาเหตุโรงอายุได้48ปีพวกเราอยู่ที่กำแพงเพชรได้3ปีหลังจากนั้นพ่อจึงพาครอบครัวย้ายกลับไปที่นครพนมอีกโดยไปอยู่กับน้องสาวของลูกคนที่ไม่ได้หนีมาด้วยส่วนตัวพ่อนั้นต้องไปหลบอยู่ตามวัดในจังหวัดสกลนครยังกลับบ้านไม่ได้เพราะเขาจะฆ่าหลังจากเหตุการณ์สงบแล้วพ่อก็กลับไปอยู่ที่นครพนมและเสียชีวิตโดยการหลับตายไปเฉยๆตอนอายุได้60ปีน้องชายคนสุดท้องก็เกิดเมื่อปี15ขณะที่มีการต่อสู้ระหว่างฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายเปลี่ยนการปกครองเขาเกิดมาพร้อมกับมีแผลเป็นที่ใต้หน้าอกฝั่งซ้ายพอคนที่บ้านเห็นแผลเป็นก็รู้ทันทีเลยว่าคงจะเป็นคนเก่ากลับชาติมาเกิดแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครป้าที่ทำคลอดเลยสั่งว่าอย่าให้ไฟไหม้ผ้าอ้อมนะเพราะถ้าไฟไหม้ผ้าอ้อมแล้วเด็กจะจำความไม่ได้พอเขาอายุได้ประมาณ2ขวบเริ่มพูดได้บ้างเขาก็ร้องอยากจะไปแต่บ้านลุงซึ่งเป็นพี่ชายของพ่ออยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแม่จึงได้อุ้มพาไปที่บ้านลุงพอเจอหน้าลุงและป้าเขาก็เรียกลุงป้าว่าพ่อแม่แต่ก็ไม่มีใครเชื่อว่าเขาเป็นลูกชายของลุงป้าที่กลับชาติมาเกิดเขาจึงพาไปดูต้นไม้ที่เขาปลูกไว้คือต้นมะขามและพาไปดูเสื้อผ้าที่อยู่ในตู้เขาไปจับเสื้อลายสก๊อตที่เขาเคยใส่ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นถึงกับตะลึงนี่เราเจออย่างนี้มาหลายเคสแล้วนะจ๊ะเพราะเขาพูดถูกหมดทุกอย่าง
ดยเฉพาะป้าถึงถูกเรียกว่าแม่ถึงก็ปล่อยโฮน้ำตาไหลออกมาด้วยความดีใจที่ลูกชายได้กลับมาเกิดใหม่เขาเล่าถึงอดีตชาติของตัวเองว่าเมื่อชาติแล้วได้เป็นลูกชายของลุงซึ่งเป็นครอบครัวฝ่ายเปลี่ยนการปกครองเขาถูกทหารฝ่ายบ้านเมืองยิงตายที่ทุ่งนาซึ่งตอนแรกที่เขาโดนทหารยิงเขาได้แกล้งทำเป็นตายเพื่อให้ทหารตายใจพอทหารเดินเข้ามาใกล้ๆเขาก็ได้ใช้ปืนยิงทหารตายไปสองนายจากนั้นตัวเขาจึงโดนทหารที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นยิงตายเช่นกันก่อนจะขาดใจตายได้ร้องเรียกหาพ่อกับแม่จนสิ้นใจในชาตินั้นเขามีภรรยาและลูกหญิงหนึ่งคนพอตอนที่ครอบครัวของเราย้ายไปอยู่กำแพงเพชรใหม่ๆนี่เห็นไหมชีวิตในสังสารวัฏนี่มันก็อย่างเงี้ยวนเวียนผัดเปลี่ยนกันไปเกิดไปนู่นไปนี่กันเขายังได้ลำพึงว่าคิดถึงลูกและภรรยาที่อยู่จังหวัดนครพนมว่าอยากให้มาอยู่ด้วยกันยังเลยพอเวลาได้เจอภรรยาในอดีตชาติทีไรพอเจอเขาจริงๆเขากลับเขินทำท่าอายภรรยาก็แกล้งบอกว่าจะแต่งงานใหม่แล้วนะเขาก็บอกว่าโนห้ามแต่งงานใหม่นะขอร้องเถอะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ขอร้องนะห้ามบอกใครเด็ดขาดคือเรื่องที่ฉันรักเธอเนี่ยอย่าบอกใครนะเพราะตอนนี้อย่าลืมสองขวบกว่ากับอดีตภรรยาหนึ่งแต่ปัจจุบันนี้โตแล้วน้องชายเป็นตำรวจตะเวนชายแดนอยู่ที่จังหวัดนครพนมชาตินั้นอยู่ฝ่ายตรงข้ามชาตินี้อยู่ฝ่ายเดียวกันแล้วเออชีวิตในสังสารวัฏนี่เนาะมันขึ้นอยู่กับคบใครครอบครัวไหนก็เป็นเช่นนั้นแหละแล้วก็เคยมาบวชธรรมทายาทรุ่นที่17แต่เดิมอยู่คนละฝ่ายมาชาตินี้อยู่ฝ่ายเดียวกันแล้วมาบวชธรรมทายาทรุ่นที่17ปี2532ตอนนี้เขาจำเรื่องราวในอดีตไม่ได้แล้วแหละลืมไปแล้วแต่ภรรยาในอดีตก็จะให้ความเคารพเหมือนเดิมอย่าบอกใครนะเพราะตอนลูกสาวในอดีตจะแต่งงานเขายังมาเชิญในน้องชายของลูกไปเป็นเฒ่าแก่ในฐานะพ่อตาโอ้โหอะไรขนาดนั้นน่ะแต่เขาไม่ไปเพราะอายคนอีกทั้งตัวเขาเองก็อายุน้อยกว่าลูกสาวในอดีตเขามาเกิดคนละชาติกันแล้วนี่ตัวเขาเองน่ะอายุตอนนั้น33ปีลูกสาวอายุ35ปีส่วนภรรยาในอดีตอายุ61ปีตัวเอง61แล้วนะเขาว่าตัวใครตัวมันดีกว่าโอ้อะไรจะขนาดนั้นนะตัวเองน่ะ61แล้วตัวเขา33เพราะนั้นตัวใครตัวมันลูกได้ไปติดจานเราทำให้น้องทุกคนเลยค่ะปี2547ก็มาวัดกันทั้งครอบครัวค่ะน้องสาวคนที่สองเป็นผู้นำบุญพาคนมาวัดตอนว่าเป็นข่าวเคยจัดรถนำคนมาร่วมบุญที่วัดถึง 7-8 คันสามีของเขาดื่มเหล้าจนเป็นมะเร็งตับตายปัจจุบันต้องอยู่กับลูกชายหนึ่งคนซึ่งเป็นใบ้พอบ้านก็ไปอยู่นะโอ้อมิตภะหลานชายแต่เป็นใบ้ก็โอเคอยู่ได้ไม่ต้องทะเลาะกันฟังอย่างเดียวหลานชายเป็นบุตรน้องสาวคนที่สามเมื่อเขาอายุได้12-13ปีเป็นเด็กดีมาบวชอยู่วัดธรรมทายาทรุ่น5-6รุ่น5กับรุ่น6กลับไปก็เรียนเก่งแต่พอเป็นวัยรุ่นก็คบเพื่อนพากันดื่มเหล้าติดยาดมกาวไปทำเรื่องราวชกต่อยทะเลาะวิวาทเล่นพนันแม่ของหลานน้องสาวของลูกต้องน้ำตาตกทุกวันเพราะมีลูกคบคนผ่านอย่างเงี้ยช้ำใจเนี่ยจนคิดฆ่าตัวตายตั้งหลายครั้งโอ้ลูกคนไหนทำให้พ่อกับแม่คิดฆ่าตัวตายนี่บาปนะช้ำใจคิดฆ่าตัวตายหลายครั้งต้องตามไปจ่ายเงินค่าทำขวัญเอาโฉนดไปประกันสู้คดีความอย่างนี้เขาไม่เรียกลูกเขาเรียกลาก
คือลากพ่อลากแม่ไปที่ศาลไปโรงพักไปเล่นการพนันเขาเรียกลอกคือลอกสมบัติพ่อแม่หมดเลยแต่พออายุได้23ปีเขาได้มากรุงเทพกับเพื่อนผ่านวัดวัดหนึ่งชื่อว่าวัดพระธรรมกายวัดพระธรรมกายทำให้นึกถึงหลวงปู่แล้วเคยบวชเนนช่วงสั้นเขาจึงชวนเพื่อนแวะกราบขอพรหลวงปู่ให้คุ้มครองแล้วก็ไปเยี่ยมป้าคือตัวลูกเองที่วัดด้วยพอมาถึงเจอหน้ากันลูกก็ไปพูดพราหมณ์ทำเพลงคว้ามือพาเขาเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทันทีเขาเรียนคืนแรกก็เจอหลวงพ่อที่เล่าขุมห้ามหานรกเลยบุญของเขาเขาฟังหลวงพ่อสอนเรื่องกฎแห่งกรรมฟังไปก็ร้องไห้ไปคือพื้นเถื่อฐานใจเป็นคนดีเป็นคนดีแต่วิบากกรรมครบคนพานนั่นแหละพานพาไปหาผิดลุงชาเขากราบลูกบอกว่าผมกลัวตกนรกหักดิบเลิกดื่มทันทีเลยคำถามทำไมพ่อของลูกจะไปเกิดในหมู่บ้านที่มีธรรมเนียมลูกชายให้ไปหาทรัพย์เองจึงไม่ได้มรดกของปู่ย่าพอแต่งงานกับแม่ตายายก็มาให้มรดกเพราะโกรธแม่อีกพอและแม่มีกรรมใดจึงไม่ได้มรดกทั้งจากปู่ย่าและตายายเลยพ่อมีกรรมอะไรจึงตั้งหลบหนีฝ่ายเปลี่ยนการปกครองที่จ้องจะฆ่าพ่อพ่อตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญทุกบุญที่ลูกอุทิศไปให้หรือไม่คุณแม่ตายด้วยกรรมอะไรคะทำไมหมอหาสาเหตุไม่พบแม่ตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญทุกบุญที่ลูกอุทิศไปให้หรือไม่วันที่พ่อถูกยิงจนมินโตกับกระแป๋งถูกลูกปืนยิงพรุนแต่พ่อแม่รักควายของพ่อปลอดภัยเป็นเพราะมีเทวดารักษาหรือบุญใดคะน้องชายลูกเป็นลูกของลุงที่กลับมาชาติมาเกิดจริงหรือไม่คะถ้าใช่ก่อนตายในชาติที่แล้วเขารู้สึกอย่างไรมีคตินิมิตอย่างไรบุพกรรมใดดึงดูดให้มาเกิดกับพ่อแม่ของลูกไม่ไปเกิดกับพ่อแม่เดิมของเขาทั้งที่ก่อนตายในชาติที่แล้วเขาฆ่าคนก่อนที่เขาจะตายเนี่ยก็ฆ่าไป2ศพแต่ทำไมจึงไม่ไปตกนรกล่ะคะเขากลับมาเกิดใหม่ได้โดยสาเหตุใดน่าศึกษานะชาตินี้เขาต้องแก้ไขกรรมที่ทำมาในชาติที่แล้วอย่างไรทำไมแผลจากชาติในอดีตจึงมาปรากฏกับผู้ที่มาเกิดในร่างใหม่ได้ทั้งๆ ที่เป็นคนละกายกันคะแผลใต้หัวใจสามีของน้องสาวคนที่สองเป็นมะเร็งตับตายตายแล้วเป็นไหนได้รับบุญหรือไม่คะวิบากกรรมใดน้องสาวคนที่สองจึงมีลูกเป็นใบ้ครับและลูกชายเขาทำกรรมใดมาจึงเป็นใบ้ครับหลานชายมีบุพกรรมมาอย่างไรทำให้ตอนแรกได้บวชช่วงสั้นแต่ภายหลังไปคบคนพาลเมามัวขาดสติแต่กลับตัวได้เพราะเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมจากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเพียงชั่วโมงเดียวลูกทำกรรมอะไรมาจึงมาเกิดในถิ่นที่บุคคลรบกันต้องมีชีวิตที่หวาดระแวงภัยแต่เพราะบุญใดช่วงท้ายได้มาอยู่ในบุญในที่ปลอดภัยได้สร้างบารมีกับหมู่คณะต้องประกอบเหตุอย่างไรจึงจะส่งผลให้ได้มาเกิดในที่ที่รื่นลมใจและมีความสุขคะคงเข็ดแล้วมั้งเพราะอยู่ในถิ่นนั้นทำให้ร่างกายแข็งแรงต้องวิ่งเร็ววิ่งแล้วหลบเร็วปลอดภัยเร็วตัวลูกและหลานชายมีความผูกพันกันมาอย่างไรคะเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรปัจจุบันลูกรับบุญอยู่ที่หอฉันคุณยายค่ะบุคลากรและพนักงานที่ทำงานเตรียมอาหารสำหรับถวายพระอุปถัมภ์พระและทำความสะอาดที่หอฉันคุณยายจะได้รับอานิสงส์อย่างไรบ้างคะลูกยายทุกคนอยู่เอาบุญด้วยกันไม่อยากให้ออกไปเจ้าค่ะจำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาหาวหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าพ
พ่อของลูกทำไมเกิดในหมู่บ้านที่มีธรรมเนียมว่าลูกผู้ชายให้ไปสหาทรัพย์เอาเองจึงไม่ได้มรดกจากปู่ย่าเพราะกรรมในอดีตที่มีทิฏฐิมานะจึงได้ไปเกิดในบ้านป่ามีความตระหนี่จึงได้ไปเกิดในครอบครัวชนบทกระแลนไกลต้องหาทรัพย์ไอเองอีกทั้งในอดีตเคยมีทัศนคติว่าลูกผู้ชายให้ไปหาทรัพย์เองดังนั้นชาตินี้จึงมาเจอบ้างจ้ะนี่มีศักดิ์ศรีแต่พอดีทำตระหนี่ด้วยหาเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยจะเจอแต่ถ้าหากว่ามีกติอย่างนี้ลูกผู้ชายให้ไปหาทรัพย์เองนี่ไม่มีปัญหาหรอกถ้ามีกติอย่างนี้แต่ต้องสร้างทานบารมีด้วยไปหาแล้วจึงจะเจอทรัพย์แต่ถ้าหากมีความตระหนี่ในชาตินั้นและเกิดมีศักดิ์ศรีอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละอดอดต้องทนเอาอดทนต้องทนเอาแต่ถ้าทนแล้วไม่อดก็พอจะอดได้แต่ทนแล้วอดจะไปอดเลยทำทานดีกว่าจะได้ไม่ต้องอดพ่อแต่งงานกับแม่ตายายก็ไม่ให้มรดกแม่อีกเนื่องจากโกรธแม่เพราะแม่ก็มีกรรมคล้ายพ่อคือเคยดื้อกับพ่อแม่เมื่อท่านสั่งสอนให้ทำความดีกับที่สำคัญคือมีความตระหนี่เห็นไหมจึงทำให้ไม่มีบุญรองรับสมบัติของตายายได้ทำให้ตายายแม้มีลูกสาวคนเดียวก็ไม่มีอารมณ์จะให้ความตระหนี่นี่เห็นไหมจ๊ะร้ายมากทีเดียวอย่าตระหนี่เลยหวงคือไล่ให้คือเรียกทรัพย์หวงคือไล่ทรัพย์พ่อต้องหลบหนีฝ่ายเปลี่ยนการปกครองเพราะกลัวถูกฆ่ากรรมเนื่องจากกรรมครบคนภายในอดีตและปัจจุบันโดยในอดีตพ่อได้เป็นทหารและได้คบกับพวกก่อการกบฏโดยในชาตินั้นฝ่ายก่อการกบฏพ่ายแพ้ตัวท่านเลยหลบหนีไปก่อนจึงเป็นผังเดิมติดตัวมาทำซ้ำอีกในชาตินี้จ้ะไม่น่าเชื่อเลยนะเรื่องวิบากกรรมนี่มันซ้ำซ้อนคือสิ่งที่ทำไว้ล้วนแต่ถูกเซตโปรแกรมถ้าได้ช่องมาไหลเป็นเปิดทำงานขึ้นมาอย่างนี้มันซับซ้อนมากเรื่องกฎแห่งกรรมไม่ศึกษาไม่ได้เลยเดี๋ยวทำไม่ถูกพ่อตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับกลางๆมีบ้านเล็กๆคล้ายกระต๊อบอยู่ได้บุญที่เคยบวชตามประเพณีมาระยะหนึ่งและบุญที่ทำตามประเพณีในพระพุทธศาสนาที่มีอยู่บ้างอีกทั้งมีกรรมหลายอย่างทำให้ดวงจิตไม่ผ่องใสเท่าที่ควรจะมาได้อย่างนี้ก็ดีแล้วนะได้รับบุญที่ลูกที่ไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นในทุกด้านจ้ะหมอหาสาเหตุโรคของแม่ไม่เจอและกรรมบานอธิบาตที่เคยทำแท้งและช่วยคนอื่นทำแท้งโดยใช้เท้าเหยียบท้องจนเด็กกลายเป็นก้อนเลือดแล้วไหลออกมาอีกทั้งมีอยู่รายหนึ่งได้ใช้เท้าเหยียบท้องทำให้แม่และเด็กในท้องตายด้วยกันทั้งคู่วิบากกรรมดังกล่าวมาส่งผลให้หมอหาสาเหตุโรคไม่เจอแล้วก็หมดอายุไขด้วยตายแล้วก็วนเวียนอยู่ระยะหนึ่งเมื่อได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็หมดกรรมจึงได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ตอนนี้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วให้กลับมาแก้ไขตัวเองวันที่พ่อถูกยิงจนเป็นโตกับกระแป๋งถูกยิงจนพลุนแต่พ่อและควายไม่เป็นอันตรายเพราะไม่ได้มีวิบากกรรมที่ไปฆ่าใครจึงไม่ตายอันนี้อันเดียวถึงไม่เคยฆ่าใครก็ใครมาฆ่าไปตายแต่ไม่มีเทวดาองค์ใดมารักษาจ้ะน้องช้างลูกเป็นลูกของลุงกับชาติมาเกิดนั้นเป็นเรื่องจริงจ้ะโดยในชาตินั้นก็ยังไม่อยากตายเมื่อโดนยิงแล้วเนี่ยอยากเจอหน้าพ่อแม่ใจจดจ่อกันแล้วก็มีบุญที่เคยบวชคุ้มเอาไว้จึงทำให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้ทั้งที่ฆ่าคนตายจ้ะบุญบวชอุ้มไว้ไม่ให้ไปมหานรกบุญบวชนี่เห็นไหมปิดอบายเนี่ยขนาดบวชไปงั้นๆตามประเพณีเนี่ยยังคุ้มได้เพราะฉะนั้นควรบวชไหมค
บวชแล้วก็ต้องบำเพ็ญสมณธรรมจะดีกว่านี้ที่มาเกิดกับพ่อแม่ของลูกแทนที่จะไปเกิดกับพ่อแม่เดิมเพราะมีบุญกรรมเสมอกับพ่อแม่ของลูกโดยเมื่อถูกยิงตายใหม่ๆกาเลียก็เดินโซซัสโซเซมาเจอพ่อของลูกกาเลียนั้นก็ได้เดินก็ไปขอความช่วยเหลือพยายามเรียกพยายามสะกิดพ่อพยายามก็มาจับตัวแล้วเขย่าตัวพ่อแต่พ่อไม่รู้เรื่องเป็นกาเลียก็ทำอะไรไม่ได้จังหวะนั้นพอดีถูกดูดบู้เข้าไปสู่ท้องพ่อของลูกถูกดูดไปเลยจังหวะมันพอดีเลยกรรมเสมอกันมาวูดเข้าไปแล้วเออน่าศึกษานะนี่เห็นไหมต้องติดจานดาวธรรม DMC ก่อนเขาตายเขาได้ฆ่าคนแต่ไม่ตกนรกเพราะบุญที่เคยบวชคุ้มเอาไว้จ้ะชาตินี้เป็นตำรวจกายสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาไว้ให้ดีให้มากๆแล้วติดฐานจิตได้พ้นจากวิบากกรรมนั้นกล่าวจ้ะตะเวนชายแดนยุทินเดิมแผลมาเกิดที่ร่างกายทั้งนั้นจะเป็นแผลจากอดีตชาติและเป็นคนละกายนั้นก็มีสาเหตุหลายอย่างเอาเฉพาะเรื่องของน้องชายเพราะมันเดี๋ยวเรื่องเยอะอาจจะเพราะเรื่องน้องชายของลูกที่ก่อนมาเกิดได้ถูกยิงตายแล้วเป็นกายละเอียดเมื่อรู้สึกใหม่ที่กายละเอียดกัมปานาธิบาตยกตอนนั้นน่ะยิงทหารตายไป2นายก็ส่งผลให้กายละเอียดยังมีแผลอยู่โอ้บาดเจ็บถึงเดินโซซัสโซเซไงยังมีแผลอยู่ตรงนั้นกรรมนาธิบาตยกนะส่งผลให้เลือดไหลมีทุกขเวทนาคล้ายยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เดินโซเซไปเจอพ่อเพื่อให้ช่วยดังกล่าวแล้วก็ถูกดูดบุกเข้าไปในท้องพ่อเมื่อเกิดใหม่ใจที่ยังไม่คลายความผูกพันในภพเก่าและกรรมปานาธิบาตใจที่ยังไม่คลายความผูกพันในภพเก่าและกรรมปานาธิบาตจึงส่งผลให้มีแผลเป็นตำแหน่งเดียวกันแม้คนละล่างกันจ้ะเพราะฉะนั้นสองกรณีสองเคสของน้องชายนี้เกิดด้วยเหตุสองประการคือ1กรรมปานาธิบาตและก็สัญญาก่อนยังไม่คลายความผูกพันในภพเก่าที่โดนยิงกำลังอะไรต่างๆนั้นนะแล้วกรรมปฏิบัติยิงเขาแล้วก็โดนเขายิงเนี่ยยังติดอยู่ตรงนั้นนะโดนเขายิงกับยิงโดนเขาตายทำให้เกิดตรงนี้ขึ้นเออน่าศึกษาเนอะวิบากกรรมซับซ้อนนี่ไม่น่าจะเป็นบททดสอบของใครแล้วแต่พอไม่รู้ก็เลยพูดปลอบใจกันไปงั้นก่อนแล้วห้ามถามด้วยมันตอบไม่ได้นะเห็นใจเหมือนกันแหละมันเห็นใจว่ามันยังไม่มี DMC ตอนนั้นเห็นใจแหละมันก็ต้องพูดงั้นไปก่อนมันต้องปลอบใจมั่งแล้วก็อย่ามาเซาซีอะไรมากมันไม่รู้เรื่องเนี่ยบางทีไปบางแห่งห้ามเงยหน้าเข้าไปในศาสนสถานบางแห่งห้ามเงยหน้าเงยแล้วตาจะบอดแต่บางคนไม่เชื่อเงยไปอ้าวเจอรูปพระพุทธเจ้าวันนั้นก็ไม่เห็นตาบอดกันทั้งบัดนี้เออแปลกเนาะสามีของน้องสาวคนที่สองเป็นมะเร็งตับตายพระชาติในอดีตและปัจจุบันได้ฆ่าสัตว์ทำอาหารและทำกับแกล้มดื่มสุราทำกับแกล้มด้วยดื่มสุราด้วยได้มาร่วมส่งผลให้เป็นมะเร็งตับตายตายแล้วก็ไปทันทีเลยสามีน้องสาวคนที่สองไปทันทีเลยดำดิ่งไปมหานรกขุมห้าทันทีด้วยกรรมดื่มสุรากำลังถูกนายนริบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่มีความทุกข์ทรมานมากไม่อาจรับบุญได้แต่ถ้าทำบุญที่ไปให้บุญก็จะไปรอคอยที่ยมโลกนี่อีก 6,000 ล้านล้านปีนั่นแหละก็จะมารับบุญได้น้องสาวคนที่สองมีลูกเป็นใบ้เพราะชาติในอดีตเคยแช่งลูกให้เป็นใบ้แม่โดยชาติในอดีตลูกคนนี้ก็ได้เป็นแม่ลูกกันกับน้องสาวคนที่สองเนี่ยเหมือนชาตินี้เป็นแม่ลูกกัน
แต่ลูกคนนี้ในชาตินั้นชอบเถียงพ่อเถียงแม่บ่อยๆจึงทำให้แม่โกรธมากไม่ชอบไปเถียงแล้วก็แช่งให้เป็นใบ้ชาตินี้มาเจอกันเนี่ยมาเป็นแม่ลูกกันอีกโดยตัวลูกก็มาเป็นใบ้ตัวแม่ก็มาเลี้ยงลูกใบ้จ้ะก็สมปรารถนาของแม่คือไม่ได้ลูกเถียงลูกไปเถียงแม่เลยชาตินี้และกรรมของลูกก็มาเป็นใบ้แต่แม่ก็สมปรารถนาได้เลี้ยงลูกใบ้ไม่มีลูกเถียงตัวหลานชายบวชได้ช่วงสั้นเวลาสิกขาแล้วก็ไปคบคนพาลโมเมาขาดสติแต่กลับตัวได้ในภายหลังบทเรียนลูกกฎแห่งกรรมจากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแค่เพียงชั่วโมงเดียวเพราะในอดีตเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแต่บางชาติก็ไปคบคนพาลสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแล้วก็แต่ว่าบางชาติก็ไปคบคนพาลฝั่งนี้จึงติดตัวมาให้เข้าสู่วงจรแห่งคนพาลอีกแต่บุญที่เคยสร้างกับหมู่คณะมาก็ดึงดูดให้มาเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมให้มีเหตุให้มาเรียนรู้และสามารถกลับเนื้อกลับตัวได้อย่างรวดเร็วจ้ะลูกจำบังเกิดในถิ่นที่ผู้คนรบกันต้องมีชีวิตที่หวาดระแวงภัยเพราะในอดีตเนี่ยลูกเคยเป็นทหารแต่ไม่ใช่ทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกรบได้พบรักได้เจ้าชู้ได้ไปรับวิบากกรรมต่างๆมามากมายแล้วชาตินี้มาเจอแค่เศษกรรมที่ต้องมาเกิดในถิ่นที่ผู้คนรบกันจ้ะเพราะเป็นทหารไปรบกับเขาทำไปบ้านเมืองเขาเดือดร้อนเพราะนั้นตัวก็เลยต้องมาอยู่ในสถานะตรงนี้บ้างอย่างนี้ไงกรรมเจ้าชู้ก็ให้ทำให้มาเป็นผู้หญิงและเป็นทหารเนี่ยโอ้ลบกันเนี่ยไม่ใช่ไปยกมือไหว้เขาบอกยอมแพ้ซะบอกสวัสดีท่านข้าศึกที่รักทั้งหลายปัจจามิตรเราเป็นมิตรกันแต่เป็นปัจจาเพราะฉะนั้นเนี่ยยอมแพ้เราซะดีๆอะไรต่างมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นต้องลุยกันทุกรูปแบบก็เลยมาเจอทุกรูปแบบบ้างนี่ภายหลังได้มามีชีวิตที่ปลอดภัยและได้สร้างบารมีกับหมู่คณะพระบุญในชาติหลังๆที่ได้กลับมาเจอกับหมู่คณะแล้วก็ได้สร้างบารมีกับหมู่คณะชาติหลังๆมาเจอหมู่คณะได้สร้างบารมีหมู่คณะแต่ไม่ได้อธิษฐานจิตล้อมกรอบเอาไว้คือว่าไม่ต้องอธิษฐานอะไรทำบุญกันแล้วกันเนี่ยก็เราก็ทำไปแล้วทำให้เหมือนเรือไม่มีหางเสือเนี่ยวิบากกรรมเก่าก็ได้ช่องเลยมันคอยเสียบอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคอยแจมอยู่เรื่อยๆดึงดูดไปลำบากก่อนทำให้กรรมตระหนี่กรรมแรงต่างได้ช่องกรรมทหารกรรมเจ้าชู้อะไรต่างเหล่านั้นแต่ภายหลังบุญที่ได้เคยสร้างมากับหมู่คณะก็ดึงดูดให้กลับมาสร้างบารมีกับหมู่คณะอีกจ้ะจะต้องประกอบเหตุโดยการสั่งสมบุญทุกบุญและอธิษฐานจิตล้อมกรอบป้องกันไม่ให้วิบากกรรมเก่าที่เกิดพลาดพลั้งได้ตามมาทันจ้ะอธิษฐานจิตนี้ต้องอธิษฐานให้เป็นนะจ๊ะตัวลูกและหลานชายมีความผูกพันกันและสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแต่ลูกได้เป็นกัลยาณมิตรให้กับหลานชายมาหลายชาติบุญที่ทำร่วมกันยังทำให้รักและผูกพันกันจ้ะแล้วก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามอารมณ์คือทำบ้างไม่ทำบ้างแล้วก็ไม่ขอจะอธิษฐานจิตล้อมกรอบเอาไว้จึงทำให้กรรมตระหนี่ตามทันจ้ะลูกรับบนที่หอฉันคุณยายบุคลากรและพนักงานที่เตรียมอาหารถวายพระอุปถัมภ์พระและทำความสะอาดหอฉันจะได้อานิสงส์เอาโดยย่อกันแล้วกันนะจ๊ะคือจะได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติติดตามตัวข้ามภพข้ามชาติจะปิดอบายจะได้ไปสวรรค์จะมีอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณจะรื้อผังจนได้ภพชาติต่อไปก็จะมีชีวิตที่สมบูรณ์ไม่ลำบากเป็นชาตินี้เป็นต้นตอนนั้นต้องมาอธิษฐานจิตล้อมกรอบให้ดีทุกๆวันจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิทธิ์บุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้าสาธุนี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสสตัดดี้สั้นๆนะจ๊ะ